มีชีวิตผิดเลนภาค4นะครับคิดว่าอยากจะเอาลูกทุ่งกับโซมารวมกันนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงเดฟก็ทำคอร์ดโปรเกรสชั่นขึ้นมาแล้วก็เราคอยจะบอกจังหวะที่แบบตึง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 ตอนนั้นดาวอะครับดาวเป็นผู้ช่วยผมเนี่ยเขามาเปิดเพลงให้ฟังเออเรารู้สึกว่าภาษาของเพลงลูกทุ่งเนี่ยละมุนละไมมากเราก็พยายามที่จะลองหาวิธีแต่งแบบนั้นดูนะครับก็แต่งออกมาเป็นชีวิตผิดเลนภาค4ที่เป็นภาค4เนี่ยเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีภาค1ภาค2ภาค3ตามมาเป็นเหมือน Star Wars อย่างเงี้ยนะฮะก็เริ่มแต่งสาเหตุของคนคนนี้ที่ชีวิตผิดเลนไปเนี่ยเพราะอะไรภาพที่ฉันนั้นโมโหและขึ้นเสียงเถียงทะเลาะยังก่อในหัวใจของฉันจนวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเชิญคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยมาช่วยร้องให้ซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียของทางพิสัยชนพิสัยชนบอกว่าต้องเอาคนที่เสียงหวานมากๆเลยเพราะเนื้อร้องเป็นอย่างเงี้ยอย่าวันนี้ทุกความเจ็บปวดมีพี่เขามาพูดให้ฟังว่าเออจะได้ร้องเพลงของพี่บอยนะเออพี่บอยไหนเนาะผมก็คิดผมไม่รู้เพลงอะไรเนาะยังไงเนาะนี่จะร้องยังไงเนาะนี่คือเราก็ฟังมาแล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้เราจะร้องไปยังไงคือครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันภาพเธอนอนน้ำตาตกในยังคงกลมลึกลงเข้าไปกัดกร่อนในชีวิตและวันนี้โดยที่เสียงของนกเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเสียงนาร์เรเตอร์คอยอยู่ข้างๆเสมอนะฮะคอยเล่าบทด้วยเป็นการฮัมของเขาชื่อดื้อหรือว่าระหว่างทางก็จะมีคอยแอดลิบควบคู่กับเขาไปถ้าใครพบนี่หลายครั้งนะหลายครั้งมากเลยอันนี้เนี่ยประมาณ10กว่าครั้งมันยากมากตอนที่ผมจะร้องไปแบบลูกทุ่งเกินไปบางครั้งถ้าใครพบเธอในตอนนี้ผมจะร้องแบบนี้ไงอันนี้พี่นพเลยบอกว่าเอางี้ร้องแบบให้กลุ่มของผมร้องได้ด้วย พี่นพบอกอย่างงี้เพลงชีวิตผิดเลนภาค4ใช้เวลาประมาณคิดว่า 4-5 วันได้คือใช้เวลาร้องนานเหมือนกันถ้าใครพบเธอในตอนนี้ถ้าใครพบเธอในตอนนี้ช่วยบอกเธอแทนใจฉันจริงตอนลูกคอนี่แกว่าลูกคอตรงนี้เอาเลยลูกคอเลยอะไรประมาณนั้นพูดง่ายว่าขอให้พี่เขาบอกว่าเอาประมาณไหนคือว่าเอาอย่างนั้นแหละลงมาเลยประมาณนี้ในช่วงที่สูงแล้วก็ตอนลงมาอย่างนี้มันเหมือนกับว่ากดรีโมทว่ามาสิต้องร้องให้มีลูกคอนะกดเอาเลยประมาณนั้นแหละผมให้ร้อยทั้งร้อยมาฟังเหอะรับรองขนลุกสู้หมดมีตัวโน้ตมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณมนต์สิทธิ์ได้ใส่เอาไว้แล้วแบบโอ้โหมันไปสะกิดความรู้สึกของคนฟังได้อย่างดีมากว่าตัวฉันคนเลวคนนี้ผิดไปแล้วนะจ๊ะคนดีชีวิตพินเล่พักซีBut working with Pinope and P-Boyd, it was really, really fun. And he told me what to do and how to approach it. And he just said he wanted to add my feeling to that style. And we were able to come up with that. It was really, really nice. I enjoyed it. It was difficult at first. I'm used to playing the R&B stuff, and for me to let go of all of that and just to absorb that melody and that feel, and then let what I need to express out, and then it became a lot of fun. Yeah. And the song that we got Kunko, Mr. Saxman, to help solo sax. ทุกครั้งก็จะเห็นในอัลบั้มของ Go Mr. Saxman นะครับก็จะเป็นเพลงสมูทฟังสบายหลายๆรื่นๆนะฮะแต่ชุดนี้พี่บอยบอกบางเพลงเนี่ยพี่บอยเฮ้ยก็เอาแบบเอาเลยเอาเต็มที่เลยเอาแบบไม่ต้องเข้ากับดนตรีก็ได้ขอให้มันแบบเป็นแบ
เป็นแนวแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะเริ่มเล่นอะไรที่มันเป็นอีกสีสันหนึ่งของแซกโซโฟนที่ที่โก้เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ฟังเอ๊ะเสียงแซกของใครอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าเป็นเทคนิคที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่บอยให้เล่นคุณโก้ก็ทำได้ดีมากๆเลยถ้าสำหรับผมแล้วเนี่ยฟังแล้วไส้แทบจะขาดไอ้ช่วงเวลาที่โซโล่แซกโซโฟนที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเพลงเนี่ยมันต้องใช้กำลังภายในสูงมากใช้ทุกความรู้ที่ร่ำเรียนมาแมทช์เข้ากับเพลงนั้นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงเสียงต่ำๆหรือการแผดเสียงแบบก้าวร้าวหน่อยในบางอารมณ์ของเพลงคำร้องที่แบบมันกินลึกถึงขั้วหัวใจแหละแน่นอนที่สุดเป่าธรรมดาไม่ได้ก็ต้องใช้ลมผ่านหัวใจเลยนะแล้วก็บรรเลงออกมานะครับให้มันเป็นคนคนนั้นอ่ะจึงออกมาร้องเพลงนี้ทั้งน้ำตาให้สุดหัวใจที่มี